รีเซตรหัสผ่าน Apple ID กรณีที่ลืมรหัสผ่านมีขั้นตอนอย่างไรบ้างมาชมกันเลยค่ะสิ่งที่เราจะต้องมีก่อนทำการรีเซตรหัสผ่านก็คืออีเมลที่สมัคร Apple ID แล้วก็เบอร์โทรศัพท์ค่ะหากเรามีอุปกรณ์ที่ล็อกอิน iCloud อยู่แล้วเราลืมรหัสผ่านให้เราเข้าไปที่ iforgot.apple.com ค่ะจากนั้นกรอก Apple ID แล้วก็กดดำเนินการต่อได้เลยค่ะกรอกหมายเลขโทรศัพท์ที่เราใช้งานอยู่แล้วกดปุ่มดำเนินการต่อค่ะจะมีข้อความแจ้งเตือนบน iPhone ของเราค่ะให้แตะอนุญาตการรีเซ็ตรหัสผ่านได้เลยค่ะจากนั้นก็กรอกรหัสผ่านปลดล็อกเครื่องแล้วก็ตั้งค่ารหัส Apple ID ใหม่ได้เลยค่ะเมื่อกรอกเสร็จเรียบร้อยแล้วให้เรากดปุ่มถัดไปค่ะรหัสผ่านของเราก็จะถูกเปลี่ยนแปลงใหม่ค่ะสำหรับใครที่ยังไม่ได้ลงชื่อเข้าใช้ iCloud บนอุปกรณ์ Apple ก็ยังมีวิธีการรีเซ็ตให้เลือกอีก2วิธีค่ะวิธีแรกนะคะเป็นการรีเซ็ตรหัสผ่านบนอุปกรณ์เครื่องใหม่ถ้าเรามีอุปกรณ์ใหม่ที่ยังไม่ได้ลงชื่อเข้าใช้ iCloud เราก็สามารถรีเซ็ตโดยการแจ้งลืมรหัสผ่านบนอุปกรณ์เครื่องใหม่ได้เลยค่ะให้เราเข้าไปที่การตั้งค่าแล้วเลือกลงชื่อเข้าใช้ iPhone ของเราค่ะแล้วเลือกไม่มี Apple ID หรือลืมใช่หรือไม่จากนั้นก็กรอกอีเมลที่เป็น Apple ID ของเราค่ะแล้วก็กรอกหมายเลขโทรศัพท์ที่เราใช้งานอยู่ค่ะแตะถัดไปแล้วก็กรอกรหัสการตรวจสอบยืนยันที่ส่งไปยังหมายเลขบนโทรศัพท์ของเราค่ะแล้วก็ป้อนรหัสผ่านบนอุปกรณ์อื่นที่เราใช้งานค่ะแล้วก็สามารถกรอกรหัสผ่าน Apple ID ใหม่ได้เลยค่ะหากเราไม่มีอุปกรณ์ iOS ให้เรายืมอุปกรณ์ของบุคคลอื่นที่เรารู้จักค่ะด้วยวิธีการใช้แอป Apple Support ค่ะทำได้โดยใช้อุปกรณ์เครื่องอื่นดาวน์โหลดแอป Apple Support ลงมาก่อนค่ะจากนั้นให้เข้าไปที่แอป Apple Support แล้วแตะบน iPhone ค่ะแล้วเลือกรหัสผ่านและความปลอดภัยค่ะจากนั้นเลือกรีเซ็ตรหัสผ่าน Apple ID ค่ะจากนั้นให้แตะ Apple ID อื่นแล้วก็กรอก Apple ID ที่เราแจ้งลืมรหัสผ่านค่ะจากนั้นก็ยืนยันหมายเลขโทรศัพท์อีกครั้งค่ะเมื่อเรากรอกเสร็จเรียบร้อยแล้วให้เรากรอกรหัสผ่านของอุปกรณ์อื่นอีกครั้งค่ะจากนั้นก็ตั้งค่ารหัสผ่าน Apple ID ใหม่ได้เลยค่ะหากเราไม่มีอุปกรณ์สำหรับรีเซ็ต Apple ID ให้เราคลิกไม่สามารถใช้ตัวเลือกเหล่านี้ได้ใช่ไหมบนเว็บไซต์ค่ะจากนั้นก็คลิกยืนยันที่จะดำเนินการต่อค่ะแล้วก็กรอกรหัส6หลักที่ส่งไปยังหมายเลขโทรศัพท์ของเราค่ะระบบก็จะส่งรหัส6หลักไปยังอีเมลของเราอีกครั้งค่ะให้เรานำรหัส6หลักที่ได้รับทางอีเมลมากรอกบนเว็บไซต์อีกครั้งค่ะแล้วคลิกดำเนินการต่อต่อไปก็กรอกข้อมูลบัตรเครดิตที่เราใช้คู่กับ App Store iCloud หรือบริการอื่นๆของ Apple ค่ะแล้วคลิกดำเนินการต่อให้เรารออีเมลจาก Apple ซึ่งจะใช้เวลาประมาณ 1-2 วันเมื่อเราได้รับอีเมลแล้วก็ดำเนินการตามคำแนะนำของ Apple ได้เลยค่ะหากใครลองทำแล้วไม่ได้จริงๆก็อาจจะติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ Apple ผ่านแอป Apple Support หรือเข้าไปพบกับพนักงานที่หน้าร้านเพื่อขอความช่วยเหลือได้เลยค่ะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่อง iMode Official เพื่อรับข่าวสารและชม How To อื่นๆได้อีกสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ